คงไม่มีใครที่จะมีวิธีพูดให้ชนะใจผู้ฟังได้เก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกทุกคนต่างก็ต้องฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์กว่าจะเชี่ยวชาญและสามารถพูดโน้มน้าวใจคนได้ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของแต่ละคนว่าจะขยันและมีความพยายามมากแค่ไหนและในชีวิตของการทำงานนั้นเราก็ต้องพบเจอกับผู้คนมากมายจึงทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีวิธีสื่อสารโดยการพูดสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์งานการขายการเจรจาหรือการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือลูกน้องโดยแต่ละคนก็จะมีวิธีการพูดที่แตกต่างกันไปตามบุคลิกและนิสัยพูดอย่างไรให้ชนะใจผู้ฟังเนื่องจากการพูดเป็นวิธีสื่อสารที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดได้น่าสนใจจนคนฟังตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะต้องทำยังไงล่ะถึงจะมีวิธีพูดที่น่าดึงดูดจนเอาชนะใจผู้ฟังได้ 1. มีความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าอยากพูดเพื่อเอาชนะใจผู้ฟังและอยากทำให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็เราจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองให้ได้เสียก่อนซึ่งการที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นในการพูดของตัวเองได้นั้นก็คงต้องอาศัยการเตรียมตัวและการฝึกฝนอยู่เสมอ 2. มีจินตนาการการที่เราสามารถพูดให้ชนะใจคนได้เราจะต้องมีจินตนาการเพราะจินตนาการเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นนักบรรยายนักพูดวิทยากรนักโต้วาทีนักอบรมสัมมนานักจัดรายการหรือวิชาชีพเรื่องการพูดต่างๆหากขาดซึ่งจินตนาการแล้วก็คงไม่สามารถพูดเอาชนะใจผู้ฟังได้ 3. มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าถ้าอยากจะเป็นนักพูดที่ชนะใจคนเราจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าให้ได้เสียก่อนเพราะจะทำให้เรามีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นมีจิตใจที่จดจ่อกับการพูดทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการพูดจึงพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา 4. มีศิลปะการพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะซึ่งคนที่พูดเก่งมักจะมีการใช้ศิลปะที่เหนือชั้นกว่าคนอื่นๆโดยศาสตร์นั้นเราสามารถหาอ่านได้จากตำราหนังสือหรือไปอบรมเพื่อเอาความรู้แต่ศิลปะในสิ่งที่ทำให้เรากลายเป็นนักพูดที่สามารถเอาชนะใจผู้ฟังได้ 5. ศึกษาและทำความเข้าใจผู้ฟังให้ดีการจะพูดให้ชนะใจคนฟังได้เราจะต้องทำความรู้จักและทำความเข้าใจคนที่เราจะพูดด้วยก่อนว่าเราจะพูดให้ใครฟังเนื้อหาควรเป็นแบบไหนน้ำเสียงและการแสดงออกต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมรวมไปถึงเรื่องอะไรที่เราต้องระวังหรือหลีกเลี่ยงด้วย 6. ใช้ระดับเสียงสร้างความน่าสนใจระดับของเสียงที่เราพูดออกไปนอกจากจะทำให้เรื่องราวที่เราพูดฟังดูไม่ราบเรียบและน่าฟังมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถช่วยให้เราสื่อสารออกไปได้ตรงตามความต้องการมากขึ้นอีกด้วย 7. เว้นจังหวะเวลาจะพูดเรื่องสำคัญเวลาจะพูดเรื่องอะไรที่สำคัญให้ลองเว้นจังหวะก่อนพูดดูมันจะทำให้เรื่องราวน่าติดตามมากขึ้นและทำให้คนฟังรู้สึกสงสัยอยากรู้จนต้องหันมามองมาสนใจและตั้งใจรอฟังมากขึ้นซึ่งเทคนิคนี้อาจใช้ในจังหวะหลังจากพูดเรื่องสำคัญด้วยก็ได้โดยหยุดอีกนิดนึงจังหวะเพื่อให้ผู้ฟังมีเวลาในการคิดตามและได้ไตร่ตรองถึงความสำคัญของเรื่องที่เราเพิ่งพูดไป 8. เว้นวรรคให้ถูกจังหวะและเวลาภาษากายที่เราสื่อสารออกไปช่วยให้การพูดน่าสนใจมากขึ้นได้แต่ก็ต้องระวังการใช้ภาษากายต่างๆและพฤติกรรมส่วนตัวของเราด้วยอย่าให้มากจนเกินไปหรือเผลอทำกิริยาที่ไม่ดี 9.
ภาษาที่ใช้ต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์เวลาพูดเราต้องรู้จักที่จะเลือกใช้ภาษาให้สร้างสรรค์และเหมาะสมการพูดโดยใช้ภาษาทางการมากเกินไปอาจจะทำให้น่าเบื่อเราอาจจะลองหาคำหรือสำนวนที่คิดว่าน่าจะเพิ่มสีสันหรือเรียกความสนใจได้มาใช้แต่ก็ต้องเลือกที่เหมาะสมกับคนฟังจริงๆในขณะเดียวกันการใช้คำหรือภาษาที่สบายเกินไปในสถานการณ์ที่ยังมีความเป็นทางการอยู่ก็อาจจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ดูไม่มืออาชีพได้เหมือนกัน